ในคลิปนี้นะครับผมเราทำการเพิ่มนะครับดาบของนักแคสเกม Minecraft มานะครับผมซึ่งดาบพวกนี้นะครับมีความสามารถที่แตกต่างกันและสร้างได้ยากมากๆเลยนะฮะจะเป็นไงบ้างในคลิปนี้นะครับผมว่าเราสามารถสร้างดาบใครได้บ้างและเป็นไงบ้างนะครับไปดูเลยกดไลค์คลิปนี้คนไลค์ด้วยนะจ๊ะไปเอาละครับผมสวัสดีคนไลค์นะครับอยู่ผม2ทางนะครับซึ่งในวันนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันเลยนะครับผมในวันนี้เราทำการจบเกม Minecraft เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ผมมีของที่เทพขึ้นมาด้วยนะครับนั่นคือเราสามารถสร้างดาบของยูทูบเบอร์ในประเทศไทยได้นะครับผมนะโอ้โหมันสุดยอดมากๆเลยนะฮะดูว่าจะมีใครบ้างก่อนแรกตอนลำหนึ่งเนี่ยลิ้นพันอันดับแรกตัดไม้กันดีกว่าครับผมคือการตัดไม้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นอะไรที่แบบเบสิกที่สุดเลยนะครับที่เราจะทำหาได้เลยครับทุกคนครับตัดไม้ก่อนนะฮะตอนนี้นะครับผมเราเริ่มได้ไม้มาแล้วไม้มา4อันนะครับผมเราจะต้องทำดาบที่ง่ายที่สุดก่อนเลยนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่กลางเกาะนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะดาบที่ง่ายที่สุดในวันนี้นะครับที่เราจะสามารถสร้างได้นะครับก็คือเป็นดาบที่สร้างด้วยโคนะครับผมโค2อันรวมกันนะฮะแต่เราไม่ต้องหาโคให้ได้ก่อนแล้วตอนนี้แถวนี้คือแบบโอ้โหโอ้ทะเลแสนงามโหโคตรงามงามเกินไปนะฮะไม่เจออะไรเลยแถวนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมทำการขอทำการแบบว่าวินแบบเขาเรียกนะพายเรือไปก่อนดีกว่าผมพายเรือไปที่ไกลๆก่อนนะฮะไปหาแบบหมู่บ้านที่มันโล่งโจ่งก่อนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวไปแป๊บนึงนะฮะโอเคครับผมในตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับผมนะตอนนี้เราถึงหมู่บ้านแล้วนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้มีหมูเต็มหมดเลยนะครับแน่นอนครับผมเรามีดาบไม่ต้องใช้เนื้อหมูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอฆ่าหมูก่อนนะฮะมาหมูตัวน้อยนี่แน่นี่แน่นี่ไงโอเคครับได้เนื้อหมูมา2อันพอดีครับผมเข้าโต๊ะคราฟเลยนะฮะกดสติ๊กนะครับในการคราฟนะครับจะเป็นดาบของ KN Crazy นะครับหรือว่า KN Crazy ซ้อนนะครับผม Attack Damage อยู่ที่12นะครับแล้วก็ Damage อยู่ที่4นะครับซึ่งถามว่ามันแรงไหมก็ถือว่าแรงอยู่เลยนะครับผมก็คือตีทีเดียวโหดาบพี่ขวัญนะครับเมื่อเราทำการโจมตีมอนสเตอร์นะครับรู้สึกว่าจะเกิดฟ้าผ่าลงมาใส่มอนสเตอร์ด้วยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเราจะโดนด้วยหรือเปล่านะฮะโอเคครับถ้าเราอยู่ไกลก็คือว่าเราจะไม่โดนฟ้าผ่านะครับผมเพราะใช้ตีมอนสเตอร์ไม่ได้นะครับเพราะของจะหายนะฮะเคียงเรากินเบอร์รี่เอาก็ได้โอ้เป็นดาบที่แรงเกินนะครับเรียกว่าแรงเกินดีกว่านะครับสำหรับดาบพี่ขวัญของเรานะครับผมเดี๋ยวเราทำการเอาดาบ KN Crazy นี้นะครับไปทุบเตียงใช่ครับต้องทุบเตียงก่อนเมื่อเรากดคลิกขวานะครับที่ดาบ KN Crazy นะครับผมก็จะมีออร่านะครับเป็นแสงนะครับผมจะเป็นตัวผู้เล่นนะฮะก็คือเป็นแสงบอกว่าศัตรูหรือว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะครับที่เป็น Entity นะครับผมเป็นไงโคตรเจ๋งครับดาบพี่ขวัญนะครับผมแล้วมันจะมีประมาณ20วินะครับถ้าผมจำไม่ผิด นะกูขนาดกูทำเองกูยังมึนทำเองลืมเองนะน้องๆนี่ประมาณ20วินะครับแล้วก็หายไปนะครับผมเพื่อทำการบอกตำแหน่งนะครับว่ามอนสเตอร์หรืออะไรพวกนี้อยู่ตรงไหนนะครับเผื่อจะว่าเราจะป้องกันอันตรายได้นะครับผมใช้ได้กับทุกประเภทนะครับยกเว้นผู้เล่นนะจ๊ะโอ้โหแถวนี้คือแบบของไม่มีเลยนะฮะน้อยมากนะครับผมแต่อุ้ยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราคลิกขวานั้นมันจะได้เนื้อหมูได้ครับผม14อันสำหรับดาบพี่ขวัญนะครับก็คือเป็นดาบที่แบบให้เนื้อหมูเรามาด้วยนะครับผมมาฉะนั้นวันนี้เราทำการขุดเนี่ยก่อนดีกว่าครับขุดบล็อกเรียบร้อยครับมาตรงนี้นะฮะนี่เลยเนี่ยจึ๊บโอเคอันแน่เอาที่ขุดก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องลงไปทำการขุดสิ่งที่เรียกว่าที่เป็นแบบโอ้โหเป็นพวกบล็อกก่อนนะครับผมขอโคได้ไหมอยากได้โคมากตอนนี้ผมมีดาบที่ต้องใช้โคด้วยนะครับผมแต่เราต้องหาโคสักระยะนะฮะอุ้ยโอ้โหลงมาข้างล่างเกือบตายอุ้ยตัวอะไรตีผมธนูเป็นกำลังผมต้องเอาดาบไปขวัญสู้แล้วแต่ถ้าเกิดตีผมตีพลาดคือผมตายเองนะโอเคโอ้อันตรายอุ้ยไม่โอ้ยโอเคเกือบตายทุกคนขอเตียงกดเซฟไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวโผล่ไม่ดีผมนั้นตายเฉยเลยอันนี้ไม่คุ้มนะฮะแม่แต่เราคุณแหลงก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าโคนี่รู้สึกว่าน่าจะหายากอยู่นะครับส่วนใหญ่เจอแต่เหล็กน่าจะมีดาบที่แบบเอ็กซ์เรย์แร่ได้เนาะโอ้นั้นไม่มีนะครับทุกคนครับแม่ถือว่าฟาดเคาะไปนะฮะถ้าถามว่าทำไมไม่มีผมใช้คำสั่งไม่เป็นแค่นั้นแหละอย่าซีเรียสมากตรงนี้มีโคไหมครับไม่มีโคเหมือนกันฮะรู้สึกว่าต้องลงไปสำรวจใต้ดินอย่างเดียวนะครับสำหรับโคนะฮะไปไม่เป็นไรเรามีดาบพี่ขวัญอยู่อย่าไปโอ้เปลี่ยนคำพูดได้ไหมเนี่ยลองกดคลิกขวาดูนะฮะคลิกขวาซัมมอนหมูมาด้วยนะครับผมตัวนึงแล้วก็จะทำการบ่งบอกมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้นะครับมอนสเตอร์นี้อยู่ใกล้แค่ไหนนะครับซึ่งใกล้มากนะครับทุกคนใกล้จริงๆนะฮะเราจะไม่ทำการไม่ยุ่งกับมอนสเตอร์พวกนี้นะครับปล่อยเข้าไปแล้วกว่าปล่อยเข้าไปแล้วกันนะฮะนี่ผมได้โคแล้วทุกคนอันนี้โคนะครับผมโคนี่จำเป็นต้องใช้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์สำคัญมากๆเลยนะครับผมสำหรับการที่เรามีโคนะครับยิ่งมีโคนี่คือยิ่งดีทุกคนผมบอกเลยเพราะโคเนี่ยสามารถเอาไปทำอีกดาบได้นะครับผมดาบนี้ถามว่ามันโกงไหมก็คืออย่างน้อยก็ตีอย่างน้อยคือตีแล้วก็ไม่มีฟ้าผ่านะครับก็ถือว่าได้อยู่โอเค18อันพอดีครับแล้วเข้าตัวคราฟเลยครับผมตัวคราฟอยู่ไหนวะน่าอยู่ข้างบนนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำการคราฟตัวคราฟเองเลยก็ได้นะครับผมมาเอาตัวคราฟวางนะครับเอาโครวมเป็นบล็อกอย่างนี้นะครับเป็นบล็อกออฟโครนะฮะแล้วบล็อกโครวางไว้2อันนะครับนี่ใส่เข้าไปเป็นดาบพี่ไว้นะครับผมเด็กละอ่อนไว้ซอสนะครับโจมตี16ดาเมจเลยนะครับผมคือแรงโคตรๆนะครับกดคลิกขวาดาบพี่ไว้นะครับทำให้มอนสเตอร์นะครับผมติดเอฟเฟคก็คือว่าเป็นเอฟเฟคเขาเรียกว่านะออนแอร์นะครับผมเราเป็นมอนสเตอร์ติดเอฟเฟคออนแอร์นะฮะว้าวนี่สำหรับดาบพี่ไว้นะครับผมเห็นป่ะมอนสเตอร์เนี่ยจะเริ่มยิงเราแบบจากแรงๆอ่ะตอนนี้ก็คือยิงเราเบากว่าเดิมนะฮะลองดูเนี่ยลองดูเห็นป่ะก็คือมันก็ยิงแรงอยู่ครับแต่ถ้าถามว่าแรงเท่าเดิมไหมก็คือเบากว่าเดิมนะครับสำหรับดาบพี่ไว้นะครับผมแหมโอพีแล้วไงล่ะแถมตีแรงด้วยนะทุกคนนะดาบพี่ไว้เนี่ยนี่ไงอุ้ย
อันนี้ปลอดภัยอยู่ปลอดภัยอยู่นะครับดาบพี่ไว้นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดาบที่ดีอันดับต้นๆของเกมเลยนะฮะตัวอะไรเนี่ยซอมบี้กดขี้ขวาครับอ่ะผมขี้ขวาจะซอมบี้ตอนนี้ซอมบี้ตีผมไม่เข้าเลยเห็นไหมเนี่ยทำท่าอะไรเนี่ยตีทีนึงครับแล้วเมื่อผมเอาดาบพี่ไว้ตีซอมบี้นะครับดาบพี่ไว้เนี่ยจะเป็นดาบที่ให้ EXP เราเยอะมากนะครับผมดู EXP ผมดิฮ่าๆและเลเวลนี่คือแบบเป็นความโกงดาบพี่ไว้เลยนะครับสำหรับดาบพี่ไว้โอเคเดี๋ยวผมขอทำการเอาเหล็กก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราเผาเหล็กกันนะฮะทุกคนเราจะมีดาบอุปกรณ์ชั้นเทพอีก2อีกหลายอันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้อัปเดตดาบยูทูบเบอร์มา10อันเลยนะครับผมนะแต่ไม่รวมตัวผมนะ10อันเนี่ยพวกดาบของตัวผมนี่ผมไม่ได้ใส่ไว้ผมขี้เกียจใส่ไม่รู้ใส่ทำไมเดี๋ยวเขาหาผมอวยตัวโอ้ยยันแม่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 เดี๋ยวเขาหาอวยตัวเองไงนี่ไงนี่โอ้โหดาบพี่ไว้ดาบพี่ไว้มานี่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราเตรียมเผาเหล็กเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าก็มีดาบที่ใช้เหล็กด้วยนะครับผมดาบที่ใช้เหล็กนี่ก็บอกเลยครับว่าดาบนี้โกงมากๆนะครับเรียกว่าโคตรโกงเลยดีกว่านะครับผมเรียกโกงธรรมดาไม่ได้เพราะว่าแต่เราต้องใช้โคด้วยนะฮะเช่นเราไปขุดโคไปสักระยะนึงนะครับผมใช้เพราะโคกับบอสเหล็กนะครับเราจะได้ดาบที่ OP มากๆมาอีกดาบนึงเลยนะครับทุกคนครับแต่ดาบนี้ก็ OP อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ OP ขนาดนั้นอ่ะก็พอได้อยู่นะครับแต่เรามีดาบอีกดาบนึงนะฮะที่ OP มากแต่ใช้ในการตีมอนสเตอร์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เฮ้ยมอนสเตอร์มาอีกแล้วติดครับผมเอฟเฟคครับเอฟเฟคนี่ก็คือว่าดาบพี่ไว้เนี่ยถ้าเกิดเจอมอนสเตอร์โจมตีระยะใกล้คือเรียกว่าอีซี่เลยนะครับเพราะว่าเขาจะตีเราไม่เข้านะฮะเรียกว่าเขาก็ติดสถานะที่เรียกว่าอ่อนแอนะครับผมแต่ว่าทางของตัวมอนสเตอร์โจมตีหรือมอนสเตอร์ระเบิดเนี่ยมันก็จะทำการตีเราแบบเฮือกกระอักเลือดใกล้ตายเลยนะฮะครับตอนนี้เราจะได้ดาบเทพอีกดาบนึงมาแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฮะที่เราทำดาบเทพขอทำที่ขุดก่อนดีกว่าอันนี้รู้สึกสำคัญกว่านะครับสำคัญกว่าดาบอ๋อแล้วผมมี2อันอ๋อมาทำไมอีกอันนึงเนี่ยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถือว่าเอามาประดับบ้านประดับบารมีชีวิตหน่อยนะครับผมนะโอเคตอนนี้นะครับเรารู้สึกว่าเราจะได้อุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น Block of Iron นะครับแล้วก็ Block of Coal นะครับเอามารวมกันนะฮะเอาวางอย่างนี้นะครับผมนี่แล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปนะครับเป็นดาบแท็กเกิลนะครับผมว้าวดาเมจ16เลยนะครับสำหรับดาบเจ้าดาบของพี่แท็กนะฮะโอ้โหผมใกล้ตายแล้วทุกคนผมขอแอบก่อนแล้วกันนะตอนนี้ไม่ไหวครับไม่ไหวจะเคลียร์นี่อย่างดับโอ้โหดาบพี่แท็กครับผมเมื่อทำการตีมอนสเตอร์นะครับทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมประมาณ6ไอ้15วินาทีได้เลยนะครับก็คือดาบพี่แท็กเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชั่วคราวแต่ไม่ชั่วคราวนะครับปากบอกชั่วคราวแต่จิตใจนั้นว่องไวนะครับผมดาบนี้เลยสร้างขึ้นมาเพื่อการนั้นนะฮะและความโคตรของโคตรโกงของดาบพี่แท็กอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูกันนะฮะก่อนหนึ่งผมขอทิ้งอุปกรณ์นี้มันจำเป็นก่อนนะครับรู้สึกว่ามันยูสเลสนะครับไม่จำเป็นจริงๆโอเคเราก็จะเก็บดาบยูทูบเบอร์ไว้นะฮะเพราะว่าอุปกรณ์ดาบยูทูบเบอร์นี่ได้เป็นอะไรที่โหดมากนะครับสำหรับเกมนี้นี่ดาบพี่แท็กนะฮะเราลงมาข้างล่างดีกว่าครับนี่ครับนี่ดาบพี่แท็กสามารถทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าชั่วคราวแต่ถาวรนะครับผมทางซ้ายล่างนะฮะที่เขียนเอาไว้คือว่าทำให้มอนสเตอร์นะครับผมติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าอะไรดีนะแบบมอนสเตอร์ขยับไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าก็คือทำให้มอนสเตอร์นะครับที่เดินอยู่นะครับไม่สามารถขยับได้เลยนะฮะกลายเป็นเป้านิ่งที่เราไปทำการตีเขาเลยนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถโจมตีกับมอนสเตอร์ที่ระเบิดหรือว่ามอนสเตอร์ที่นั่นได้นะครับคือมอนสเตอร์ระเบิดกับมอนสเตอร์เจ้านี่ไงสมมติซอมบี้ได้ติวใช่ไหมชั่วคราวแต่ถาวรโอเคครับเป็นความสามารถพิเศษนะฮะที่เราสามารถหยุดมอนสเตอร์นะครับผมแล้วก็วิ่งหนีได้เลยอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นไงโอ้โหแต่การหยุดจะหยุดประมาณ10วินะครับแล้วตอนนี้ก็น่าจะใกล้หมดแล้วนะฮะสิบวิหมดชั่วคราวแต่ถาวรนี่โอ้โหท่าดาบพี่แท็กนี่คือโกงมากนะครับชั่วคราวแต่ถาวรนะครับผมตามชื่อเลยนะฮะชั่วคราวแต่ถาวรโอเคฮะแล้วก็ขุดแล้วก็ตีแมงมุมหุ้ยๆแมงมุมหมดเวลาพอดีเลยเนี่ยโอเคเปิดมานี่ได้กล่องส่งกล่องเสียงดูดีมากเลยนะฮะมากินไปต่อครับอยากเจอทองครับผมอยากเจอทองฮะไม่ทองก็ลาพีซก็ได้อะไรก็ได้ที่มันดูดีหน่อยหูคิปเปอร์ชั่วคราวแต่ถาวรโอเคฮะมันก็จะระเบิดทิ้งไปอุ้ยเวรกรรมแล้วโอ้โนผมดันโดนเอฟเฟคคิปเปอร์หลังระเบิดนะครับผมเจ็บไปเลยนะฮะอู้เจอเพชรว่ะทุกคนวิ่งอยู่ดีๆเจอเพชรเฉยเลยครับเพชรเนี่ยมันไม่สามารถคราฟต์ดาบได้หรอกครับคือเพชรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์มากนะฮะจริงๆสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือสิ่งอื่นนะครับนี่ไม่ใช่เพชรอุ้ยทองมีประโยชน์จัดเลยครับทองต้องเก็บทองไว้นะครับเพราะทองเนี่ยไปทำดาบของสุดยอดนักเติมเกมได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะอธิบายกันนะครับว่าใครน้องๆคนไหนที่รู้แล้วนะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าสุดยอดนักเติมเกมที่เราหมายถึงคือใครนะครับสำหรับดาบของคนนี้นะครับผมเรียกว่า OP มากนะครับคนนี้หาทองเพิ่มก่อนนะไม่มีทองเลยทองหายไปไหนเนี่ยโอ้ตัวนี้เป็นเลวีนะทองชัวร์ต้องเจอแน่ๆฮะนี่ไงทองแหลมเป็ดนี่มันลาบลอยนะครับผมจังหวะนี้โอ้เพชรอีกแล้วโอ้เรสโตนโอ้ตอนนี้ทองเพชรเยอะมากเลยครับทุกคนครับเรียกว่าเยอะแบบโคตรเยอะเลยนะฮะโกงจัดเอาเพชรไปก่อนแล้วกันนะเพชรตอนนี้มีเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวที่ผมบอกผมจะต้องการทองมากกว่าเพชรอีกตอนนี้ทองมันมีประโยชน์มากกว่าเพชรนะฮะในจังหวะนี้นะครับผมเอาล่ะเรสโตนครับเรสโตนก็เอามาด้วยก็ได้ครับผมเอามาเป็นแบบสักขีพยานในความสามารถพิเศษนะฮะเพราะว่าเรสโตนนี่ก็สามารถใช้ในการคราฟดาบยูทูบเบอร์ได้อีกนะครับผมกับเจ้าเรสโตนของเรานะฮะทองอยู่ไหนจ้าทองนี่ครับทองครับทองครับผมได้14อันแล้วต้องการอีก2อันนะจะถึงป่าวะอ่ะ15ขาดอันนึงแหมขาดอันเดียวพอดี
เดี๋ยวผมทำดาบอื่นก่อนแล้วกันขอทิ้งของไม่จำเป็นก่อนนะครับเลสโตนตอนนี้น่าจะใกล้พอนะครับเตรียมทำดาบอันใหม่ได้แล้วนะฮะสำหรับดาบอันใหม่นะครับของเลสโตนนะครับเดี๋ยวผมทำการให้ทุกคนดูกันก่อนนะครับขอทิ้งอุปกรณ์ไม่จำเป็นก่อนนะจ๊ะโอเคดาบของเลสโตนนะครับเลสโตนลูมินบ็อกนะครับเป็นสองบ้องอย่างนี้นะฮะเอามาวางสติ๊กดาบพาร์คคิลเลอร์นะครับผมดาบของไอ้พาร์คนะฮะนี่ดาบนี้เมื่อกดคลิกขวานะครับเราจะได้เป็นไอฟ์เอนเดอร์มานะครับไม่จำเป็นต้องไปนรกก็หาได้นะฮะดาบสำหรับคนขี้โกงเพราะว่าแบบว่าเห็นพาร์คแบบจบเกมบ่อยนะครับผมก็เลยแบบว่าให้ดาบพาร์คเนี่ยเมื่อทำการกดคลิกขวาคือเอาไอฟ์เอนเดอร์มาเลยจะได้แบบไม่ต้องไปนานแบบพาร์คนะเห็นพาร์คแบบเล่นทีก็คือแบบหลายชั่วโมงอ่ะผมก็ไม่อยากไปนานอ่ะเนาะแบบเวลาแบบให้พักบ้างพักผ่อนอะไรเงี้ยนะโอ้ยมันกินเหมือนตัวอะไรจะผมมันอันตรายนั่นแหละเออผมก็เลยแบบเอาดาบพาร์คมาด้วยนะดาบพาร์คเมื่อเขาตีนะครับอันนี้ก็คือผมต้องลองตีมอนสเตอร์ดูนะฮะสักตัวนึงมันไม่รู้ตีตัวอะไรอ่ะผมจำไม่ได้ดาบพาร์คความสามารถของเขาคืออะไรเมื่อเราตีโอ้ยลาพิสลาพิสนี่ก็ต้องใช้นะครับผมในการทำดาบยูทูบเบอร์อีกนะฮะพอเยอะได้มั้ยมีเยอะมั้ยอู้นี่ครับลองตีนี่ครับดาบพาร์คโหดาบพาร์คนะครับเมื่อเวลาตีมอนสเตอร์นะครับจะเกิดบล็อกทองขึ้นอย่างนี้เลยนะครับผมง่ายคือรวยนะฮะนี่ครับผมบอกเลยพาร์คคิลเลอร์นะครับรวยจัดรัสเซียบ้านรวยโคตรๆนะฮะเป็นไงดาบพาร์คคิลเลอร์นะครับผมเมื่อทำการตีก็จะเกิดบล็อกทองเกิดขึ้นนะฮะเรียกว่ารวยทำรวยซ้อนนะฮะโอเครูปดาบต่อไปดีกว่าครับดาบเมื่อเราได้บล็อกทองมาแล้วมาครับผมดาบนักเติมโลบอกที่เทพที่สุดดาบพี่คัชชานี่ผมดาบพี่คัชชาครับเมื่อกดคลิกขวานะครับผมจะให้เพชรเรามา16ก้อนนะครับก็ปั๊มเพชรได้เลยนะทุกคนนะวู้นี่ไงดาบพี่คัชชาโคตรขี้โกงครับทุกคนเรียกว่าเป็นอภิมหาปั๊มเลยนะฮะตอนนี้คือผมเป็นเศรษฐีดูไบได้เลยนะครับสำหรับพี่คัชชานะครับผมเพื่อเติมเกมนะฮะโดยเฉพาะเติมวงเล็บโดยเฉพาะด้วยนะโอเคอู้โอ้ยมอนสเตอร์ดาบพี่คัชชาดาบพี่คัชชานะครับเมื่อเริ่มการตีนะครับผมจะเกิดระเบิดขึ้นนะครับแต่ผมลืมใส่ลิซิทันไปหรือว่าฟาดคอนะเดี๋ยวผมก็ไปจัดการแก้แป๊บเอาของแป๊บนึงครับได้ของคืนแล้วฮะตอนนี้ดาบยูทูบเบอร์หลายคนก็ตกไปแล้วนะครับเช่นดาบพี่ปากับดาบพี่ไว้นะฮะตกไปแล้วนะครับโอเคลาพิสเราได้เกือบครบแล้วเดี๋ยวผมหาลาพิสเพิ่มแป๊บนึงนะทุกคนนะโอเคครับตอนนี้เราเจอลาพิสแล้วนะครับผมเราขุนกันสักครู่นะฮะอ่ะขุนและลาพิสวางนะครับเหมือนเดิมวางเป็น2บล็อกนะครับผมนี่ทุกคนคงจะรู้นะครับว่าสีน้ำเงินนี่หมายถึงอะไรนะครับมาเราทำการสร้างดีกว่าครับดาบ BPF เวฟคุงนะครับผมดาเมจ13นะครับโจมตีไว3เลยนะครับผมเรียกว่าตีไวแบบโคตรเลยนะฮะความสามารถของ BPF เวฟคุงนะครับผมคือกดคลิกขวาจะได้รับสเต็ง10นะครับมา10วินาทีนะครับผมก็คือว่าตีทีเดียวเรียกว่าเลือดกระฉูดได้เลยนะฮะหนึ่งดาบพี่คัชชาดาบพี่คัชชาก็ไม่ต้องเอามาตีเอามาปั๊มเพชรอย่างเดียวปั๊มบล็อกต่อพอดีว่าแถวนี้บ้านรวยครับน้องๆก็พี่ก็แบบใช้เพชรต่อบล็อกกันน้องๆนะผมขอไปขุดเลสโตนอีกนิดนึงดีกว่าเอาดาบปาร์คกลับคืนมาก่อนเดี๋ยวแบบไม่มีอะไรไปโลกมังกรนะฮะต้องเอาดาบปาร์คคืนมานะครับโอ้แบบเรียกว่าโกงมากนะครับสำหรับดาบ BFF คงนะฮะดาบพี่คัชชานี่ผมบอกได้เลยครับงดตีครับงดเอาไปตีเล่นนะฮะตีเล่นเดี๋ยวแบบอันตรายนะครับน่าจะฆ่าเราได้โอเคครับขึ้นไปถึงอันที่อัสดงแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมรอนะวีเวฟคุมไปตีมอนสเตอร์ดูนะฮะเมื่อการตีมอนสเตอร์นะครับผมจะเสร็จแล้วก็เลมออกมานะครับก็คือว่าเอามาช่วยเราด้วยนะครับผมเมื่อตีโดนมอนสเตอร์ตัวอะไรก็ตามทีเป็นม็อบตัวอะไรนะครับก็จะให้ร่างก็เลมเกิดขึ้นมาด้วยนะครับผมสำหรับดาบวีเวฟคุงนะฮะเรียกว่า OP นะครับผมใช้ดาบพี่แท็กดีกว่าดาบพี่แท็กวิ่งไปดีกว่าเพราะดาบพี่แท็กนี่เพิ่มความวิ่งเร็วนะฮะแม่จริงๆมีดาบสำหรับคนชอบวิ่งอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังหาไม่เจอสิ่งที่ผมต้องการโอเคก็คือดาบพี่แท็กถ้าเกิดอยากจะวิ่งเร็วก็ต้องหามอนสเตอร์มาตีนะครับไม่งั้นดาบพี่แท็กจะทำการวิ่งช้ามากช้าเลยแหละเดี๋ยวผมต้องไปดูแถวต้นไม้ก่อนนะครับผมก็คือว่าต้องไปหาที่มันเป็นไบโอมป่าเพราะว่าดาบนี้ผมต้องจัดการหาแค่ไบโอมป่านะทุกคนนะคือไบโอมอื่นหาไม่ได้นะครับหาแค่ได้หาได้แค่ไบโอมป่ารู้สึกว่าช่วงนี้ลิ้นผมพันมากเลยโอเคเดี๋ยวผมทำการนั่งตีมอนสเตอร์เพื่อแว้นหนึ่งเดียวนะครับผมใช้ดาบพี่แท็กแว้นเอานะฮะแว้นยาวชั่วคราวแต่ถาวรนี่ครับก็สามารถฆ่าล็อกเกอร์เลมได้ง่ายนะครับสำหรับดาบชั่วคราวแต่ถาวรนะฮะเนี่ยล็อกเกอร์เลมก็ตีเราไม่ขึ้นตีเราไม่เข้าเลยนะครับผมนั่นไงโอ้โหมันเป็นดาบพี่โกงมากนะดาบพี่แท็กเนี่ยชั่วคราวแต่ถาวรวิ่งตรงมาครับผมเราได้ทำการเจอกับสิ่งที่เรียกว่าป่าแล้วนะครับเมื่อเราเจอป่านะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับผมในรอบนี้นะครับก็คือเราต้องการพึ่งนะครับต้องตามหาพึ่งให้ได้นะครับผมเพราะว่าเราต้องทำการสร้างดาบพี่บีกันนะครับดาบพี่บีสร้างจากพึ่งนะฮะหาพึ่งก่อนแป๊บนึงพึ่งไม่เจอเลยเว้ยเดี๋ยวผมเตรียมไปโลกมังกรด้วยดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมวิ่งไปโลกมังกรด้วยนะฮะแล้วก็ให้แบบว่าให้ดาบอู้ไม่น่าใช่ดาบพี่คัชชาเลยคือดาบผิดเฉยผมต้องดาบพี่คัชชาไปเก็บก่อนแหละอันนี้มีดีดาบพี่คัชชามีดีแค่มีดีเรื่องเพชรนะฮะแต่ก่อนนี้เราขอแว้นไปก่อนนะครับชั่วคราวแต่ถาวรโอเคครับปลาอยู่อย่างนี้ฮะแล้วก็ตีเพื่อเอาสปีดครับผมนี่เป็นคอมโบที่โกงมากนะฮะชั่วคราวแต่ถาวรไบโอฟอเรสต์นะครับผมไบโอฟอเรสต์นี่ถึงเวลาแล้วต้องมาทำการสร้างดาบพี่บีกันแล้วนะครับหาสิ่งโอ้โหนี่ไงพึ่งเป็นล้านเลยโอเคครับเราต้องเอาน้ำพึ่งก่อนนะฮะก็ต้องรอให้พึ่งมันเกิดนี่ก่อนนะครับผมเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเก็บน้ำพึ่งได้นะครับน่าจะต้องรอประมาณสักเย็นๆนะฮะก็จะได้น้ำพึ่งมาแล้วนะครับผมรอสักครู่นะฮะสักครู่โอ้โหแม็ก
นะผมอยากใช้ท่านี้มากเลยในการเร่งเวลาเนี่ยชั่วคราวแต่ท้าวโวนแต่มันเร่งเวลาไม่ได้ไงนี่คือประเด็นแก๊สต่อไปก็คือรอน้ำผึ้งมาเกิดแล้วกันนะฮะไปรอก่อนโอเคครับเมื่อได้น้ำผึ้งมา2อันแล้วนะครับผมแล้วก็ทำการคราฟของเลยนะครับน้ำผึ้ง2อันเนี่ยเอาวางไว้แบบนี้นะครับแล้วสติ๊กใส่เข้าไปนะครับจะได้เป็นดาบพี่บีนะครับเด็กละอ่อนบีพอสมาร์ของพี่บีนะครับผมก็คือกดคลิกขวานะครับจะทำการให้วิ่งเร็วนะครับผม20วินะครับแล้วเมื่อเขาทำการเมื่อพี่บีเนี่ยทำการกดตีมอนสเตอร์นะครับผมขอเธอหามอนสเตอร์ก่อนนะทุกคนนะรู้สึกว่าตอนนี้ไม่เจอมอนสเตอร์เลยฮะนี่ลองตีหมาดูนะครับอ่ะตีหมาปุ๊บจะเสกพึ่งออกมานะครับผมคือว่าถามว่าโกงมันก็ถือว่าโกงพอตัวเลยนะครับเพราะดาบพี่บีดาเมจคือ10ดาเมจแล้วฮะก็แรงอยู่นะครับสำหรับดาบพี่บีนะครับผมเพราะว่าดาบพี่บีนี่เป็นสกิลเน้นวิ่งนะครับในการไล่จับพี่ไว้นะครับผมโอเคนะฮะมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราทำการวิ่งไปก่อนนะครับทุกคนวิ่งไปวิ่งไปปุ๊บมาไอฟ์เอนเดอร์นะครับไปทางนี้นะครับน้องบอกให้แว่นไปทางนี้เดี๋ยวผมแว่นไปทางนี้แป๊บเดียวทุกคนก็ถึงแล้วป่ะก่อนถึงขอแวะที่นี่ก่อนนะครับผมเพราะว่าที่นี่นะครับมีสิ่งที่ทำให้เราต้องคราฟดาบเพิ่มอีกอันนึงนะฮะเอากระบองเพชรนะครับผมมารวมกับเหมือนเดิมแหละก็ทำเหมือนเดิมคือสติ๊กนะครับสติ๊กออกมาก่อนนี่คราฟติ้งเทเบิลสติ๊กแล้วก็กระบองเพชรนะทุกคนนะวางครับดาบทรีไฟครับดาบพี่เฟรมนะครับผมพี่เฟรมความสามารถกดคลิกขวาคือการรีเจเนเรชั่นนะครับก็คือเขาจะฮีลเลือดได้เรานะฮะเนื่องจากว่าพี่เฟรมเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมคือไม่มีความสามารถในการ PVP นะครับมีแค่รีเจนนะฮะเรื่องการตีมอนสเตอร์นะครับหรือว่าตีพวกนี้นะครับผมนี่ครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็แค่มอนสเตอร์นะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคก็ถือว่าพี่เฟรมก็เป็นไอเทมที่เอาไปฮิวแล้วกันเนาะนะครับเข้าใจตรงกันนะฮะเข้าใจตรงกันผมรู้ว่าพวกคุณเข้าใจตรงกับผมพี่ครับดาบพี่เฟรมก็ความสามารถมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับจนเกินไปโอเคก็เดี๋ยวเราไปนะเพื่อไปต่อดีกว่าผมในอุตสาห์มาทะเลทรายเนาะที่ไหนได้ดาบพี่เฟรมนี่โอ้โหกระจอกมากดาบพี่ดีก็คงเป็นดาบพี่แท็กดาบพี่แท็กดาบพี่กระจาดาบพี่เบฟโอเคดาบพี่บีประมาณเนี้ยอันนี้คือที่ดีนะครับที่เหลือก็แล้วแต่วิจารณญาณส่วนตัวผมคิดว่าดาบมันก็ดีทุกอันนะครับผมจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ทำมาเพื่อแบบแกล้งใครหรือว่าเนิร์ฟใครนะเว้ยผมคิดได้แค่นี้ว่าแบบผมคิดไม่ออกแต่เขาคิดไม่ออกมาคือแบบเหมือนเวลาคนทำโปรเจกต์กันอะไรเงี้ยอันแรกเราจะจัดเต็มว่ามีเอฟเฟกต์มุนเงี้ยพออันสองแบบมันจะคิดแบบใส่เหี้ยดีวะผมจะคิดของคนอื่นไปเริ่มไม่ออกแล้วผมก็เลยแบบผมคิดได้แค่4คนเนี่ยนั่นแหละครับผมก็เลยตามของคนอื่นดาบออกมาดูกระจกกระจกนะนึกว่าผมคิดไม่ออกโอเคเราบินไปสตองโฮลดีกว่าครับทุกคนไงฮะปึ๊บขึ้นมาครับผมเพื่อไปเจอบอสตัวสุดท้ายนะครับจริงๆนี่บอสตัวสุดท้ายต้องบอกว่าโหดมากนะครับผมไม่ใช่มังกรนะฮะแต่เป็นบอสที่หลังจากมังกรอีกนะครับโอเคเมื่อเรามาเกิดได้ที่แย่มากผมต้องทำการนั้นแล้วผมขอทำการเสกของก่อนนะทุกคนนะที่2ทามนะครับผมเอาดาบที่เทพที่สุดมาก่อนต้องใช้นะครับอันนี้ต้องใช้จริงๆนะครับดาบนี้บอกเลยว่าไม่ใช้นี่คือไม่ได้แล้วนะครับผมเป็นดาบที่เทพที่สุดนะฮะน้องเดากันได้ไหมครับว่าดาบนี้คืออะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะครับว่าดาบนี้คืออะไรพร้อมยังฮึบเตะอีกเส้นไฟเยอร์สดมาครับผมดาบพี่เต้นะฮะพี่เต้กดคลิกขวานะครับผมจะทำการสร้างเป็นแบบพื้นที่แตงโมนะครับผมเอาให้เราทำการเดินเล่นได้เลยนะฮะสำหรับพื้นที่แตงโมของเรานะครับพร้อมกับว่าว้าวเสกแตงโมมาเป็นระยะใหญ่เลยนะน้องๆนะเป็นไงครับสำหรับดาบพี่เต้ของเรานะครับผมแล้วก็ทำการอัญเชิญแตงโมมาให้เต็มตัวเราด้วยนะครับสำหรับดาบพี่เต้ผ่านเราวิ่งกันก่อนดีกว่าทุกคนโอ้ต่อบล็อกไปครับต่อบล็อกไปฮะแม่ผมรู้ว่าดาบพี่เต้น่าจะช่วยได้นะครับสำหรับตอนสุดท้ายนี่แล้วโอเคนี่โอเคครับดาบพี่เต้ผมต้องทดสอบดาบพี่เต้หน่อยละดาบพี่เต้ครับท่านดาบพี่เต้มีความสามารถอะไรไหมเนี่ยดาบพี่เต้นะครับความสามารถเมื่อทำการตีมอนสเตอร์นะครับผมเหมือนจะเที่ยวหิวนะครับจะกลายเป็นหายหิวนะฮะแค่นั้นแหละความสามารถมันก็กระจอกมากไม่ใช่แล้วกันเจ้ผมนึกว่าดาบพี่เต้เก่งที่ไหนได้มันก็พอสร้างแพลตฟอร์มแล้วได้อยู่ไงก็ถือว่าเก่งอยู่ดาบพี่แท็กชั่วคราวแต่ท้าวอนดาบพี่เบฟเบฟคุ้งโอ้ช้า2ทีเกือบตายทุกคนนี่ไงต้องการซัมมอนไอรอนโกเลมมาเยอะแล้วนะฮะดาบพี่เบฟกับดาบพี่บีผสมกันนะครับจะกลายเป็นซูเปอร์สปีดพร้อมกับความโหดที่สุดยอดมากนะครับผมมังกรมันฮิวอะทุกคนมังกรมันฮิวอะต้องเอาดาบพี่เต้ต่อเข้าไปโบบาแหละอีโอ้โหดาบพี่เต้เป็นไงมันต่อไปชั้นๆได้เลยอย่างนี้เลยนะฮะทุกคนเอ้โอ้นี่โคตรเท่ดาบพี่เต้คือแบบต่อไปทั้งชั้นๆอย่างนี้เลยนะครับบันไดขึ้นไปถึงยอดหอคอยนะทุกคนนะครับดาบพี่เต้นะฮะไอ้มังกรตัวร้ายเนี่ยบังอาจมากว้าวโอเคฮะเราขึ้นไปเกือบถึงบนหอคอยแล้วเกือบถึงแบบ OB ป้ายน้องๆลงมายังพ่อหนุ่มใครครับดาบอะไรดีดาบพี่เฟรมฮิวก่อนโอเคพี่เฟรมพอเอามาฮิวได้อยู่ถือว่าเยี่ยมยอดมากดาบพิฆาตชาไม่ต้องใช้เพชรแล้วผมว่าเพชรผมน่าจะพอแล้วขอเอาดาบพิฆาตชาทิ้งไปก่อนแล้วกันฮะทุกคนครับเราต้องใช้ดาบบีเวฟเวฟคุงนะครับผมกับดาบพี่บีแล้วก็ว้าวผมต้องทำการโชคกันเลยหมดแล้วโอเคเต็งมาครับมังกรบีลงมาแล้วฮะนี่แหละชั่วคราวแต่ถาวรดาบฮิวโอ้โหกระเด็นไกลไปกระเด็นไกลไปอย่างงี้ฮิวดาบพี่บีดาบพี่เวฟรวมพลังกันตี2ทีมังกรคือเกือบตายเลยนะครับทุกคนโหดมากเฮ้ยผมต้องโอ้โหมันไอ้นี่มันตีผมว่ะชั่วคราวแต่ถาวรเกือบตายแล้วขอพี่เฟรมฮิวหน่อยแล้วกันนะดาบพี่เต้ครับขอดาบพี่เต้ขอตีมาสเตอร์ตัวนึงจะได้เพิ่มเลือดเพิ่มอาหารไม่งั้นเดี๋ยวผมตายเฉยโอ้ตอนนี้คือแบบไอ้ล็อกโกเลมนี่คือลุมกระทืบเอเดอร์แมนเยอะมากนะฮะแหมดาบพี่บีครับลงมาแล้วมังกรลงมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้มังกรลงมาแล้วนะฮะขอเตียงเบิ่มๆสักเตียงแล้วกันนะ
ขอเบิ่มๆหน่อยก่อนสักเตียงนึงหน่อยๆโอเคผมขอใช้3ดาบนี้เลยกันรวมพลังกัน3คนโอเคครับในที่สุดก็ดาบของพี่เวฟนะครับตีมังกรเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียกว่าอีซี่มากๆเลยนะครับสำหรับมังกรตัวนี้นะฮะโอเคครับจบเกมแล้วนะครับผมแค่นี้แหละครับโอเคไปเจอกับบอสตอนจบเกมด้วยดีกว่าทุกคนครับบอสจบเกมที่เราไปต้องเอาไข่มังกรไปด้วยนะเนี่ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวทำการซัมมอนบอสจบเกมนะครับบอสจบเกมนะครับผมมาซัมมอนมานี่ฮะบอสจบเกมโว้ชั่วคราวแต่ถาวรโหไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าบอสจบเกมจะโหดแค่ไหนนะฮะแต่ว่าเรามีชั่วคราวแต่ถาวรอยู่นะครับผมเขาก็จะติดตรงนี้ตลอดกาลนะฮะตลอดไปตลอดกาลโอเคถึงเวลาฆ่าเขาแล้วนะครับฮบโอเคแค่นี้แหละฮะแล้วก็ใช้ดาบวีเวฟควบคู่ไปด้วยนะครับผมเพื่อให้ตีเขาแรงขึ้นนะฮะชั่วคราวแต่ถาวรโอเคเรียบร้อยครับเท่านี้เราก็สามารถชนะพลเอกพุทธะจันอังคารพุทธได้แล้วนะครับผมที่สุดโลกก็สงบสุขแล้วทุกคนโอเคครับผมก็ยังมีอีกดาบนึงครับที่เรายังไม่รีวิวนะฮะแต่ขอได้ทำการผมขอทำการเสกออกมาก่อนแล้วกันนะครับสำหรับดาบตัวนี้นะครับผมกินสถานะคอมมานด์บล็อกนะครับคอมมานด์บล็อก2อันนะฮะแล้วก็ตัวขาวางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติ๊กนะครับติ๊กมาหนึ่งวางงี้นะครับแล้วก็นี้กดจะกลายเป็นดาบสตีฟคุงนะครับผมสำหรับดาบสตีฟคุงนะครับจะเป็นดาบสลับคอมมานด์บล็อกนะครับผมก็คือว่าเมื่อกดคลิกขวานะครับเราจะทำการบินนะฮะใช่ครับบินแล้วก็มีResistanceนะครับเอาไว้การตกก็คือสตีฟคุงเนี่ยเป็นมนุษย์อวกาศนะครับเมื่อเราบินก็บินครับบินสูงดีชอบตกมาก็ไม่น่าจะไม่ตายนะครับเพราะว่ามันมีResistanceทันหรือเปล่าวะทันอยู่แหละแล้วสตีฟคุงที่ผมต้องให้สร้างไม่ได้นะครับมันโกงเพราะว่าเมื่อเราทำการเอาเจ้าตัวสตีฟคุงนะครับไปตีนะฮะผมได้เปลี่ยนเป็นเกมโหมดครีเอทีฟทันทีเลยนะฮะถือว่าโกงมากนะครับสำหรับดาบสตีฟคุงนะครับผมโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับถ้าเกิดอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ Minecraft อีกเอามาเปลี่ยนเป็นอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้เจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้เรายูทูบเบอร์ Minecraft เปลี่ยนเป็นอะไรอีกนะครับผมเจอกันครับบาย